ผมก็มาที่หัวปงนะครับผมก็พี่ชายเขาใช้เงินครับผมตามคอนเทนต์แล้วก็ตามมาดูว่ามีอะไรบ้างสามารถแจกแจงอะไรได้บ้างนะครับผมในราคาที่วินวินกันทั้งคู่นะครับผมก็ตอนนี้เราก็ได้มาชุดนึงครับผมก็กำลังมาคัดกว่าจะเดินทางมาถึงนะครับผมพระเนี่ยครับตามบ้านเราก็จะยังไงจะพยายามตีราคานะพี่ให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมซึ่งเราก็จะได้ประโยชน์แฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะครับผมก็ตามมาดูแล้วกันครับว่ามีอะไรบ้างครับนี่นะครับผมก็มีหลากหลายมากมายนะครับผมครับแล้วก็แยกออกมาออกกองหนึ่งพระที่ใช่พระไม่ครับผมก็เลือกมาได้6ชิ้นครับผมก็คุยกันที่ราคาจบกันไปที่ 4,500 นะครับก็มีแค่นี้ติดตามเราได้ที่ครับก็ได้แค่นี้ครับผมแล้วพี่กลับไปตรงนู้นแป๊บนึงครับครับผมก็จบกันไปนะครับกับพักเครื่องนะครับวันนี้วิ่งมาบ้านโป่งครับผมหัวโป่งครับผมต้องอย่าลืมนะครับต้องการเปลี่ยนเงินสดเป็นพักเครื่องนะครับเพจเรานะครับเพจสันขวานพักเครื่องนะครับติดตามเราได้ที่YouTube สันขวานพระเครื่องนะครับผมกับพระที่เราซื้อไปตามบ้านนะครับจะไปประมูลในรายการซื้อให้รู้ซอยนะครับตามรอยน็อตเจมแบงค์นะครับผมวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับเวลา 17:00 นถึง 19:00 นนะครับผมติดตามเราได้นะครับเราจะพระเครื่องที่เราซื้อได้นะครับมาประมูลในราคาที่ถูกที่สุดนะครับติดตามเรานะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับได้อะไรมาบ้างครับผมก็วันนี้ก็มีน้องนะครับผมซึ่งยังไงซื้อขายกันมาบ่อยน้องผมจะไปตะเวนหาของตามบ้านมาจากที่นู่นที่นี่ที่นั่นแล้วก็เวลาไหนก็ได้อยากใช้ตังก็เอามาเปลี่ยนเป็นเงินสดอย่าลืมนะครับอยากเปลี่ยนพักเครื่องเป็นเงินสดนะครับผมสันขวานพักเครื่องนะครับผมมังมอเตอร์สันขวานฟอร์แคปนะครับผมมาดูกันครับน้องวันนี้น้องเขาได้อะไรมาครับผมเยอะเลยวันนี้เยอะเลยจะเยอะหน่อยครับผมพระบ้านครับสายสินแน่นอนสุ่มลงมาที่พระเลยครับผมครับว้าวเด็ดๆทั้งนั้นครับผมเฮ้ยนี่ถ้าแท้องค์นี้องค์เดียวชีวิตเปลี่ยนเลยเว้ยนั่นสิองค์นี้เป็นล้านเลยไอ้องค์นี้เป็นล้านเลยอะสบายเก็บไปก่อนเฮ้ยอันนี้แท้เว้ยแต่เป็นเนื้อมินเฟกอันนี้เก็บไปใช้เก็บไปใช้เก็บไปดูเนื้อพิมพ์ต้องคมๆอย่างนี้อันนี้หลังร้อยห้าปีเก่าสัญชาตญาณของเซียนพระนะครับหยิบพระแพงก่อนแน่นอนครับผมแต่ส่วนใหญ่ครับหยิบสมเด็จมาเนี่ยร้อยบ้านเผลอๆไม่เคยแท้ไม่เคยแท้แต่ถ้าเกิดว่าเจอก้ำกึ่งก้ำกึ่งต้องซื้อวันนี้ไหนมีอะไรเด็ดป่ะเนี่ยมีไม่กี่องค์นะครับไตปิฎกป่ะเนี่ยโอ้โหมีตัวพอด้วยเสียดายว่ะแม่งไม่แท้แท้เป็นเรื่องหรืออะไรเนี่ยว้าวเฮ้ยนี่ได้เด็ดเลยบ้านนี้ฤาษีหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยโหง่ายฮะเจ๋งๆๆอันนี้เก็บมานานแล้วโอ้โหเจ๋งเลยเที่ยวนี้เว้ยหมดยังหมดยังเหมือนครับนี่แค่นี้ครับผมวัดโบสถ์อันนี้ไม่ทันนะแต่ใช้ได้ใช้ได้ดีมากโอ้ยพระชามดอนนี่หอมกระทะกระทะพอได้พอได้เท่ดีเท่ดีก็จะเป็นพระใหม่ๆเยอะเนาะโอ้โหวันนี้เด่นมีสายเหนียวด้วย
โอ้โหทุ่งแหลมเลยหรอเฮ้ยมีเอามาชอบค้าขายง่ายหนูดูว่าทุ่งแหลมเจ๋งเจ๋งเจ๋งเท่เท่เท่ชอบอันนี้มีคนจะเช่าองค์นี้ให้ผม50 บาทผมงงเลยให้50 บาทห้าสิบบาทเก็บไว้เอามานี่ผมงงเลยเอ้ยนี่เอาฝาคนหนูเนี่ยเอาสามองค์พอมั้งดูแล้วที่เหลือผ้าใหม่หมดเลยอ่ะสามองค์เท่าไหร่พระนี่ขายได้ประมาณหลายๆพันไปปลายอ่ะถึงหมื่นอ่ะอยู่ที่ความสวยยืนพื้นให้แล้วกันองค์นี้5,000 5,000สององค์นี้สององค์นี้อีก1,000แล้วกัน6,000โอเคได้ไหมได้ครับขอบคุณครับง่ายครับผมได้ครับพี่น็อตได้เลยซื้อง่ายขายง่ายครับผมอยากเปลี่ยนพักเครื่องเงินสดมังมอเตอร์สังฝานปอแคสนะครับผม6,000อุ้ย 5,000 ครับผม 6,000 ครับขึ้นกล้องหน่อยครับผมขึ้นกล้องหน่อยครับผม 6,000 นะครับผมขอให้พระท่านแทงเดียวพอขอให้แทงเดียวพอนะครับอย่าลืมนะครับติดตามพวกเราได้ที่ YouTube สังฝานนะครับผมแล้วก็เพจ Facebook นะครับเราจะพระที่เราเหมาได้หรือซื้อได้หลายองค์นะครับผมจะมาประมูลในราคาที่ถูกที่สุดใน3โลกสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับผมวันนี้ที่บ้านครับผมครับสวัสดีครับ